เฮ้ยถามมาว่าเฮ้ยหน้าเป็นอะไรอ่ะหน้าเป็นอะไรไหมเป็นร่องแก้มไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขากังวลมากกังวลไอ้ตรงนี้ร่องแก้มไม่พอคนเราแบบพออายุเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมคือผิวเราก็คอลลาเจนก็สร้างน้อยลงคอลลาเจนก็สร้างน้อยลงดูแบบดูเหี่ยวลงดูเหี่ยวลงวันนี้อยู่กับคุณสปอยนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะสปอยค่ะวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับร่องแก้มค่ะร่องแก้มเนี่ยกระดูกของคนเราตรงบริเวณนี้คือทุกคนเป็นหมดมันจะซุดตัวลงไปเรื่อยๆวิธีการแก้ไขคือเราใช้ฟิลเลอร์นะครับในการพยุงยกตรงนี้เป็นตัวสำคัญมันจะช่วยดึงเอาร่องแก้มตรงนี้ขึ้นด้วยใต้ตาจะดูสดชื่นขึ้นด้วยถ้าให้ดีกว่านั้นอีกแก้เฉพาะจุดมันก็จะได้ตอบโจทย์ได้หมดเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทำการฉีดฟิลเลอร์เพื่อพยุงร่องแก้มตรงนี้พยุงมิดเฟสก่อนแล้วก็ตามด้วยฉีดตรงร่องแก้มอันนี้เราใช้เทคนิคการฉีดมิดเฟสก่อนนะครับโดยใช้เข็มทู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราทำเสร็จทีเดียวข้างนึงแล้วให้ดูเลยอันนี้คือมิดเฟสเห็นไหมโชว์นี้จะพยุงขึ้นแล้วก็บริเวณใต้ตาจะดูสดชื่นขึ้นด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูกระจกว่าเป็นยังไงบ้างน้องหายไปแล้วดีขึ้นเยอะเลยใต้ตาดีขึ้นด้วยน่าจะดูสดชื่นขึ้นหน้าเด็กลงนี้หายไปแล้วใช่หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปเลยวันนี้นะครับก็เป็นการฉีดฟิลเลอร์ให้กับคุณสปอยนะครับขอบคุณครับโอเคครับได้ครับแล้วก็กลับเจอกันใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ